อเล็กเต้ยจบสัมพันธ์รัก3ปีเครียดกลัวฝ่ายหญิงถูกมองแก๊งเฟอร์บี้คบแต่ไฮโซในงานเปิดตัวแคมเปญ1ครับพระเอกหนุ่มหน้าตีอย่างอเล็กธีรเดชที่ได้มาร่วมงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักล่าสุดกับสาวหมวยอย่างเต้ยเจริญพรหลังจากคบหากันมาได้3ปีผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามว่าคู่เรานั้นไม่ค่อยหวือหวารูปคู่ก็ไม่มีเลยมีข่าวมาว่าเลิกกันอีกแล้วอเล็กนั้นครับบอกว่าจริงๆแล้วเรา2คนได้ทำการตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะลดสถานะความสัมพันธ์กันคือลดมาสักพักใหญ่แล้วแต่เราไม่เคยได้บอกใครไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ครับสาเหตุเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเราไม่ได้ทะเลาะ กันเลยนะครับไม่ได้มีปัญหากันเลยไม่ได้มีใครทำอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เกิดจากการที่เราคบกันมานานประมาณ3ปีคือเราได้เรียนรู้ศึกษาพยายามปรับจูนกันมาตลอดเคยตอบไปว่ามีเรื่องให้เราต้องปรับจูนกันอีกเยอะมีอะไรให้ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะคือมันเป็นเรื่องของคนที่รักกันจริงๆปรารถนาดีต่อกันจริงๆคุยกันจริงๆว่าเราจะเดินทางด้วยกันอาจจะมีทางที่ดีกว่านี้ก็ได้คือเราไม่รู้จากการทำความรู้จักกันมา3ปีเราหาทางนั้นไม่เจอผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามไปว่าตอนนี้ก็คือลดความสัมพันธ์เหลือกันแค่เพื่อนใช่ครับความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเราสองคนนะพูดตรงๆว่าเราเองก็ยังรักกันอยู่ยังมีความหวังดีต่อกันอยู่ก็ถือว่าเป็นโชคดีวันนี้เราได้คุยกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบใครมีปัญหาหรือเจอเรื่องเครียดอะไรก็มาปรึกษากันเรายังพร้อมเป็นเบาะรองรับกันและกันคอยซัพพอร์ตกันและกันอยู่เหมือนเดิมเป็นจุดที่เราโฟกัสกันอยู่ณตอนนี้ว่าเราควรจะต้องช่วยกันก่อนเพราะว่าเราก็เสียใจกันทั้งคู่ครับเสียดายเวลาไหมก็ต้องเสียดายอยู่แล้วครับทั้งเสียดายและเสียใจแต่เวลาที่เราคบกันมาเราสองคนได้มีเวลาดีๆร่วมกันคือได้มีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันได้เรียนรู้ได้ศึกษากันเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นคิดและมองอะไรได้เยอะมากขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาผมพูดได้เต็มปากเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงหนึ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตถามว่าเสียดายไหมแต่เรามีอะไรดีๆให้จดจำกันเยอะมีทางมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมไหมอันเล็กนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับผมไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแค่รู้ว่าทุกวันนี้เราทั้งคู่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมากๆซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มากๆครับกลัวไหมว่าเต้ยจะถูกมองว่าเลิกกันในครั้งนี้เพราะเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้นั้นคบแต่ไฮโซทั้งนั้นผมเครียดกับเรื่องนี้มากครับผมเชื่อว่าคนที่รู้จักเต้ยดีจะรู้ผมเองก็รู้และมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนที่เอาปัจจัยภายนอกมาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าจะเอาใครเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือคนรักมั่นใจว่าเขาไม่ได้เอาเกณฑ์นี้มาตัดสินแน่นอนอเล็กธีรเดชกล่าวเปิดใจครับเรียกว่าเป็นการจบสัมพันธ์รัก3ปีครับสำหรับหนุ่มอเล็กธีรเดชและสาวเต้ยจรินพรจุนเกียรติครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ